สวัสดีวันที่14ครับผมวันนี้4โมงเย็นยังไม่ได้ไปไหนเลยตื่นก็เกินเที่ยงละเดี๋ยวจะไปซักผ้ากันนะฮะนี่ผ้าไม่มีอะไรใส่แล้วครับเดี๋ยวจะไปซักผ้ากันนี่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยฮะลาสเวกัสกลางวันไปไหนไม่ได้ครับร้อนร้อนมากกลางวันออกไปไหนไม่ได้แต่พอจะไปตอนกลางคืนเราก็ไปนั่งกินเบียร์ไปในคาสิโนมันก็ถ่ายไม่ได้นี่หรอมั้ยก็เลยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยววันนี้อาจจะพาเดินถ่ายบรรยากาศข้างนอกสำรวจลาสเวกัสเออก็ขอโทษด้วยนะมันถ่ายไม่ได้เลยถ่ายไม่ได้ทุกที่เลยอ่ะเขาไม่อนุญาตคือทุกอย่างมันอยู่ในคาสิโนหมดเลยอ่ะแล้วคาสิโนมันไม่อนุญาตให้ถ่ายครับต้องขออภัยด้วยฮะตอนกลางวันพวกผมก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะว่ามันร้อนร้อนมากเกิน40องศาครับไม่รู้จะทำยังไงนะฮะนี่ฮะเหมือนทะเลทรายเลยก็เป็นทะเลทรายเออเป็นทะเลทรายคือเป็นเมืองตั้งอยู่บนทะเลทรายนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวขอไปซักผ้ากินข้าวก่อนนี่นะฮะเรากำลังจะเดินลงไปรถขับรถเอาผ้าไปซักนี่ผ้าไปซักนะครับเดี๋ยวไปดูว่าที่ซักผ้าที่นี่เป็นแบบไหนยังไงนะฮะนี่ครับเรามาถึงแล้วที่ซักผ้าชื่อว่าอะไรติลอนโดแมทลอนดรีแปลว่าอะไรติลอนดรีแปลว่าซักผ้าชื่อร้านนะฮะลอนโดแมทอยู่โรงแรมก็ไม่ซักนะฮะแพงมากโรงแรมซักว่าวซักว่าวอย่างเดียวลาสเวกัสนะครับเมืองแห่งความหื่นมือเมื่อยหมดละออกไปข้างนอกเสร็จกลับมาต่อคิวกันเบ้าเฮียเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นเครื่องให้เราซักเองบริการตัวเองน่าจะจ้างเขาซักรีดนะฮะตรงนี้ทำยังไงก็หาเครื่องบ้านแล้วก็เอาผ้าไปยัดแน่งมีเต็มดูดิยังไงเราก็รอประมาณชั่วโมงน้องดำ .com เป็นไงบ้างเจนชอบป่ะชอบป่ะเด็กไม่ตีเลยเออได้อยู่นะได้ป่ะได้ตีบอกได้อยู่นี่ได้ป่ะไม่ไหวครับนี่ต้องพี่ดุ๊กต้องสายพี่ดุ๊กสายนี่แล้วสายสมวัยซักเสร็จนะฮะแล้วก็รอประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็จะกลับมาแล้วเอาผ้าออกแล้วเราก็จะเอาไปอบอีกตู้นึงตู้อบอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาเอาผ้าเข้าตู้อบนะฮะจะมีขโมยผ้าป่ะวะไม่เป็นไรเอาของกูไปก็เป็นสังฆังอ่ะเฮียมาระหว่างรอซักผ้านะฮะเราก็จะเดินมาถ่ายรูปกับแม่ลาสเวกัสนะฮะนี่ต่อคิวกันถ่ายเลยลิมูซีนฮะยาวเลยทีเดียวป้ายลาสเวกัสรัฐเนวาดานะครับผมก็ไม่ได้แฟนซีอะไรมากนะแต่ว่ามีที่เดียวนี่คือแถวต่อคิวถ่ายกับป้ายผมไม่ถ่ายนะฮะแต่ผมจะไปแฉลบข้างเอาเฮียสุดท้ายก็ต้องมารอเพราะว่าไอ้เฮียดุ๊กไอ้สัตว์ไอ้เฮียเจ้าลูกเคลียเหมือนกันน่ะไอ้เฮียมึงไปยืนไหนข้างๆเนี่ยเหมือนกันเลยมาแล้วที่เดียวกันไอ้สัตว์บรรยายความร้อนนี่แม่งร้อนแบบเผาอ่ะเออแบบแห้งอ่ะไอ้เฮียแล้วลมแม่งก็ลมร้อนไอ้เฮียเออในที่สุดนะฮะเราก็มาถึงคิวนายแบบไอ้สัตว์บอกว่าให้ถ่ายข้างๆไม่เอานะเซียนได้รอเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะโคตรร้อนอ่ะเออเหมือนเราเป็นกุ้งเผาอ่ะโดนเผาอยู่เนี่ยไม่เป็นไรช่างมันยังไงก็ได้ละพอเราถ่ายเสร็จจะกลับบ้านนะฮะแถวยาวเท่าเดิมเลยโอ้โหทำไมไม่ไปถ่ายตรงเฉียงๆเฉียงๆมันก็ไม่เห็นคนนะแม่ก็ไม่ได้แย่เออแต่ไม่ต้องต่อคิวกลับมาแล้วครับวันแรกมาอาบแล้วกลับมาอบเออแล้วจะไปนวดต่อก็ไปนวดต่อโอ้โหสรุปวันนี้เราจะได้ไปไหนไหมวะคือเวกัสมันถ่ายยี่อะไรไม่ได้เลยนึกออกปะคือเข้าไปในร่มปุ๊บถ่ายไม่ได้เลยไอ้เหี้ยไปหาอะไรถ่ายให้คนดูดีวะติชักว่าวโชว์หน่อยดิครับนี่ฮะถ้าเราซักเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเปิดแล้วเอาไปอบในตรงนู้นนะฮะนี่มีรถเข็นไปทำงานไปพวกเราไปอบตู้ไหนมาเลือกตู้ไปเลือกตู้ปกติเลือกแต่ในตู้แต่วันนี้ได้เลือกทั้งตู้ดีชอบเบอร์ตองเออวันที่3นี่แหละเนาะใส่ตั้งไว้ดินี่ฮะพอเราใส่ผ้าเข้าไปแล้วก็หย่อนเหรียญ1ควอเตอร์เท่ากับ8นาทีได้ตู้เบอร์13เลขนำโชควันเกิดกูเองฮะ72นาทีแห้งแน่นอนไม่แห้งก็
ก็เปลี่ยนเราไปขับรถวนต่อเหมือนที่ประกาศหางานรับสมัครงานนู่นนี่นั่นนะฮะตรงข้างหน้าร้านระหว่างรอผ้าอบเราก็มาเดินเล่นแบงก์ก็มาเก็ตเข้าไปดูไหมทิปข้าวก็เหมือนตลาดที่ไทยนะฮะของไทยล้วนๆสีซื้ออะไรกลับเปล่าเรื่องซีรีส์ใช่ป่ะซีรีส์ไอ้เหี้ยละครไทยมีขายละครไทยด้วยซื้อแหนมอีกไหมก็เป็นร้านปกตินะร้านไทยที่นิวยอร์กก็เป็นอย่างนี้ทุกที่ก็เป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นร้านไทยเดินลงมาจากร้านเมื่อกี้นะฮะอีกฝั่งนึงเป็นแบบคล้ายๆร้านข้าวแกงครับก็เลยแวะมาชิมกันหน่อยแล้วกันผมก็ได้แหนมคุกครับดูก็กินอันนี้เป็นขาหมูพะโล้ขาหมูพะโล้แล้วก็หมูทอดหมูทอดแล้วก็สั่งอีกอย่างเป็นคะน้าหมูกรอบคะน้าหมูกรอบเขาทำให้อยู่อร่อยไหมติหมูทอดอร่อยอร่อยจริงก็เหมือนหมูทอดที่ไทยเลยคล้ายแหนมก็เหมือนรสชาติไทยนะฮะไม่ได้นะราคาที่ถูกกว่าที่นิวยอร์ก5เหรียญเองอ่ะนี่ก็ไทยทีชาไทยนี่มีคณะหมูกรอบด้วยน่ากินแฮ่ๆน่ากินยากมีต้นกะเพราขายตรงนู้นเป็นต้นๆเลยนะนี่ก็เป็นเวิร์งที่เรามากินข้าวเมื่อกี้เดี๋ยวผมไม่ไหวแล้วผมจะกลับไปงีบก่อนนะฮะแดดมันแรงมากเดี๋ยวของีบสัก2ชั่วโมงเดี๋ยวจะออกมาเดินเที่ยวเดินถ่ายให้ดูนะฮะว่าตอนกลางคืนลาสเวกัสมันเป็นยังไงบ้างกำลังจะเข้าไปงีบที่โรงแรมไม่ไหวจิมจิมหลังจากที่เมื่อกี้ขึ้นมาบอกว่าจะงีบล่อไปเกือบ4ทุ่มเดี๋ยวล้างหน้าล้างตาลงไปเดินเวกัสสักหน่อยนะฮะวันนี้ก็น่าจะแบบไม่มีอะไรมากน่าจะวันแบบสั้นๆแล้วกันนะขอโทษด้วยมันถ่ายอะไรไม่ได้เลยนี่ฮะออกมาจากโรงแรมเขาก็มีรถส่งไปส่งในกลางเมืองให้ฟรีเราก็จะนั่งรถฟรีเข้าไปในกลางเมืองพาพิธีเดินไปหาเคอรี่อีกทีนึงยังหาไม่เจอเลยทั้งวันนะเมื่อวานเสร็จได้แล้วนี่หว่าได้แล้วเมื่อวานเสร็จได้ไปคนเดียวคนเดียวเลยเนี่ยไม่บอกเพื่อนเลยดีไม่หายไปเลยไม่รู้จะจ่ายไปเลยหายไปครึ่งชั่วโมงเลยฮะกลับมายิ้มอยู่คนเดียวโอเคเราตามเข้าไปดูนะในเมืองมีอะไรบ้างตอนนี้เราก็อยู่สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชนะฮะเหมือนกันอะดูดิแต่ว่านี่นะมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะนี่ดูว้าวชิงช้าสวรรค์ได้ถ่ายรูปมีโรงแรม2ข้างขนาบแล้วก็มีกงจักรขึ้นไปถ้าเปลี่ยนเป็นแท่งยาวๆแม่งจะเหมือนโรงแรมเป็นไข่แล้วข้างบนก็เป็นแท่งหำฮะเหมือนป่ะช่างเถื่อนอาการน้อยสัตว์ปีจะซื้อเบียร์นะฮะจะถามตำรวจว่าถือเบียร์เดินกินได้ไหมลองถามดูดิเขาว่าอะไรนะบอกว่าของได้แต่ห้ามซื้อขวดหรือจะซื้อขวดแล้วใส่แก้วก็ได้เขากลัวขุนเข่าไงขุนเข่าอะไรทำใจเขาขวดตีหัวคนอื่นเขากลัวนี่กลัวไอ้หลับนี่นะฮะเบียร์เพียบเลยตีเอาอะไรแบบเวลาไปบาร์เนี่ยอันนี้คือจะแบบเป็นถูกที่สุดของดาร์ฟเบียร์ที่ผมจะกินชื่อว่า PBR เนี่ยเราฟังเมื่อกี้ที่เป็นขวดแก้วไม่ได้นะไม่ได้เป็นกระดาษเป็นพลาสติกเป็นอลูมิเนียมเนี่ยถือแดกได้นะฮะไม่เป็นไรนี่ครับถือกินได้เออนี่ครับเสียนได้เบียร์มาคนเดียวนะผมนี่ใสน้ำดื่มจากบ่อน้ำพุร้อนที่เราไปเที่ยวมาเป็นไงพี่เม้งนี่ฮะผมพาพิติมาถึงที่แล้วนะฮะแต่เราไม่เข้าดีกว่าเดี๋ยวเสียตังค์นะก็คือเราไปคุยคนอยู่ใต้โรงแรมเราบอกว่าเอ้ยเฮ้ยเขาขายกะหรี่ปั๊บแบบเดินขายกันอะไรเขาบอกนี่ดิมาคาสิโนชื่อฟาร์มิงโก้แหล่งเลยเขาว่าแหล่งเลยนี่ฟาร์มิงโก้เขาบอกว่าที่แห่งนี้คือจะเป็นแบบพวกคนขายตัวมาเดินปะปนกับคนอื่นเต็มไปหมดถ้าเป็นผู้ชายเป็นกลุ่มหรือผู้ชายเดี่ยวไม่มีผู้หญิงเนี่ยเขาจะเดินเข้ามาถามว่าต้องการคอมมานีหรือเปล่าคืนนี้เราประมาณนั้นเดี๋ยวพี่ติจะเข้าไปรีวิวติเข้าเนี่ยไปเข้าไปเดินเที่ยวดีกว่านะเราแบบใสๆจากเจเซอร์กูบอกแล้วกูก็ซื้อพี่ติก็ซื้อนะฮะไม่มอมเมาเยาวชนเหมือนเจียนนะ
เออมันมีเรื่องจะบอกแตกเบียร์ออกที่คงออกคลิปตอนแรกอ่ะพี่ตีก็จะดื่มเว้ยแต่พี่ตีเขาไม่มีจุดยืนไงเขาเห็นมึงซื้อไงเอ้าเปลี่ยนใจก็เหมือนมึงเห็นไมเคิลจอแดนแดกแดกแป๊บซี่มึงก็อยากแดกตามก็กูมีจุดยืนไงอ๋อจุดยืนมั่นคงเออกูอยากเมาเออโอเคนี่นะฮะจำหน้าไว้นะฮะฟาร์มอิโก้ถ้าใครอยากเข้ามาลิ้มลองไปเลยนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายรูปกันนะฮะเป็นจำลองหอไอเฟลของโรงแรมชื่ออะไรฮะพี่ดุ๊ก Harris แหมมีหลีเปล่ามีหลีเปล่าน่าจะมีไปดูไหมไปดูไหมพี่ตีไปดูไหมฮะในกล้องมีนะอยู่เรียกที่ไทยก็มีนะไทยอะไรซีซ่าซีซ่าแต่เป็นอาบนวดใช่ไหมซีซ่าที่ไทยเป็นอาบนวดวะใช่อ๋อตีรู้เยอะกว่าเยอะตีสีสายหลีแล้วน่าจะใช่ผมสายกสทนะผมสายกสทนอนอนวะการศึกษาต้องเรียนไงอ๋อเน้นเก็บเด็กเอาเออสวยงามฮะไม่ต้องไปถึงฝรั่งเศสมาที่นี่ก็ได้เห็นหอไอเฟลแล้วเฟลจริงๆไม่เหมือนเลยคนเล็กเลยอันนี้หอไอเฟลหอไอเฟลก็อยู่ฝรั่งเศสหอไอเฟลอยู่เวกัสใช่มาไปต่อกันว่าเดินดูเวกัสกันแล้วกันนะคืนนี้นะเราไม่ได้มีโอกาสพาเดินเที่ยวเลยเมื่อคืนก็มัวแต่เมาในคาสิโนนะฮะพี่ติเดินเร็วๆหน่อยครับพี่ติมึงบังกูอีกเหี้ยรีบเดินรีบเดินเราต้องรีบไปรีบไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหแผ่นหลังลูกผู้หญิงที่สวยงามเซ็กซี่เขาต้องเปิดเผยให้คนอื่นดูไม่ใช่เก็บไว้นะอยากเก็บไว้ดูคนเดียวของดีก็อยากเก็บไว้ดูคนเดียวเนี่ยกูก็ถ่ายให้พวกมึงดูกูก็ไม่ดูคนเดียวเออกูจะโดนจับนะวะคนข้างหลังมันเห็นว่ากูถ่ายอะไรมึงเนาะเนี่ยเห็นหมดเลยเห็นในจอกูเนี่ยคุยกับมึงมีสักลายภาษาญี่ปุ่นด้วยไม่รู้แปลว่าอะไรนี่สวยงามเลยชอบแผ่นหลังมากกว่าเมื่อกี้เราเดินผ่านมานะฮะเหมือนอยู่พัทยาเลยมีคนแจกใบปลิวนี่แต่คนที่รับคือติคนเดียวติรับอยู่คนเดียวนะในมือมึงมีอะไรเหรอแม่งไม่มีมือกูมีอะไรดูนี่ได้เป๋าไม่มีคลี่คลี่ไพ่หน่อยน้องคาริซ่าน้องสเตซี่น้องคาเมนน้องเบกก้าเฟกแน่นอนอย่าไปเชื่อนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พี่ติจะพิสูจน์ให้ดูไม่ตรงปกเฮ้ยติรับมาแล้วเหรอเขาว่าไม่ตรงปกเขาว่านี่ใครคะแนนทองเหม็นเนี่ยด้วยบอลลูนเนี่ยเตือนใจบุญนะฮะเผลอแป๊บเดียวนะฮะจากน้ำแร่นะดูติขอดูน้ำแร่หน่อยโอ้โหเดี๋ยวพิกวันล่อไป1ลิตรเลยว่านี่ของผมยังเหมือนเดิมนะฮะคนเราต้องมีจุดยืนพี่ยืนเยอะกว่าเฮียโอ้โหมอมเมาประชาชนอีกละนี่สวยงามนะฮะเราจะเดินไปดูน้ำพุใกล้ๆกันที่นี่เขากฎหมายคนให้เนี่ยแต่ว่าที่บนใครอ่ะได้ป่าวไม่รู้ถือเดินกินอ่ะนะโอ้โหไม่ต้องกฎหมายอ่ะเดินไปมั่วเมี่ยไปหมดอ่ะสนามบงสนามบอลจุฬามึงก็ไปกินตินั่งกินกันมันเลยสนามบอลจุฬาตอนนั้นมึงอ่ะเฮียมึงก็ไปต่อยต้นไม้เขาเฮียคงไปก็อยู่ดีๆมึงก็ไปต่อยเขาเฮ้ยตื่นมาตอนเช้าไปขอโทษยามแล้วยามบอกไม่เป็นไรเปลี่ยนแห้งแต่เมื่อคืนแล้วยามบอกซีซ่าพาเลสแพงมากโรงแรมนี้แพงเป็นเยนสุดเด่นเขาบอกว่าซีซ่าที่มันเป็นลิงอ่ะกินยังไม่ถึง2อึกเลยเมาแล้วติมึงอ่ะนะเขาบอกว่าที่นี่เป็นอีกที่นึงนะติที่มีเคอร์รี่พรีเมียมใช่ครับแต่ว่าเขาบอกว่าราคา500อัพขึ้นไปติบอกฟันโก้ยังไม่ไหวเลยจะพาไปซีซ่าซะแล้วฮะฟันโก้อะไรวะบาร์ฟามิงโก้ไงที่ไปเมื่อวานอ่ะใครไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขานี่นะฮะคือคนรอดูปุ๊อยู่นะฮะตรงถึงนู้นเลยไม่มีที่ให้กูเข้าเลยนี่นะกูจะขึ้นมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรอถ่ายให้ดู
แต่ก็นะแต่แล้วฮะโอ้สวยงามเลยทีเดียวน้ำพุที่โรงแรมชื่ออะไรวะเบลลาจิโอเบลลาจิโอมีเปล่ามีอะไรครับครับพี่ติ20,000รูปไอ้สัตว์นายดูนายแบบครับพี่ติ20,000รูปตัวจริงฮะเดี๋ยวพี่ติจะว่ายน้ำให้เราดูนะฮะไอ้สัตว์แล้วมาตรงนี้มาตรงนี้มาไอ้เหี้ยตรงนี้มันล่วงง่ายมายืนตรงนี้ไอ้เหี้ยนี่มันแกล้งอยู่เหี้ยมันนี่มันแกล้งอะไรมันแกล้งกูไม่เคยทำจริงหรอกติไอ้เหี้ยหนีทุกทีไอ้สัตว์นี่ฮะอะไรมั้งอะไรถ่ายเหี้ยอะไรถ่ายโรงแรมถ่ายโรงแรมหรือถ่ายคนถ่ายรูปสวยฮะจริงเหรอไม่มึงชี้ทางนู้นแต่มันกล้องมึงเล็งทางนี้วะเล็งแล้วไงมึงใครมึงชี้ทางนู้นแต่กล้องมึงเล็งทางเนี้ยเออเนี่ยโอ้สวยสวยฮะสวยอะสวยไหมได้ได้มาพี่ไม่ต้องห่วงสวยงามพี่ไม่ได้พลาดนี่ครับคือสวยงามไม่กล้าเหมือนไปเดินแบบข้าวสารเออใครๆข้าวสารแต่นี่ใหญ่กว่าเยอะเลยใหญ่ๆอ่ะเออเหมือนไปเดินข้าวสารตอนดึกแล้วแบบชิวๆนะแต่นี่มันไม่มีพวกร้านอาหารข้างทางสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยแต่ที่ชิวใหญ่เนี่ยคือเขาถือเบียร์แดกได้ทั้งเมืองอ่ะใช่นี่เราก็ชิวนี่นะครับเรามาอยู่ที่แยกมาบุญคลองครับแม่งเหมือนแยกมาบุญคลองมากเลยอ่ะเออนี่เหมือนอยู่แถวๆลาดประสงค์นะฮะตรงสยามดิสอะลงมาตรงนี้แล้วมองไปฝั่งนี้จะเป็นสยามดิสอะไรอย่างงี้นะครับไปเดินต่อเดินต่อฮะตอนกลางวันแม่งร้อนมากตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่ตอนนี้เหงื่อหำย้อยไปหมดแล้วนะฮะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวมีอะไรใต้ต้นมะพร้าวฮะมีอะไรอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอะไรอยู่ใต้ต้นมะพร้าววะไม่มีทำไมไม่มีอ่ะที่กรุงเทพผมไม่มีถ้าเกิดแต่ว่าผมมีมีอะไรใต้ต้นมะพร้าวมีคนยืนมีคนยืนใต้ต้นมะพร้าวมึงจะเล่าแค่นี้กูมาตั้งนานแต่ว่าใต้ต้นมะพร้าวมีคนยืนอยู่คนยืนอยู่มึงทำเสียงแป๊กดิพี่ตีมันต้องงานเลยวะตีมันต้องยืนอยู่เราเดินมามีนิวยอร์กอยู่ในเวกัสนิวยอร์กเฮ้ยมีทุกอย่างเลยมีฮาร์ดร็อกด้วยนะฮะเราติดไหนตบตูดคืนไอ้เหี้ยต้องอ่านว่าตบตูดพี่เม้งเมื่อกี้พี่ติจะเล่าอะไรเราฟังนะฮะ
นี่อันนี้นะฮะอยู่ที่นิวยอร์กคือ Empire State ถ้าอยู่ที่เวกัส Empire State ไม่มีใครเข้าใจแม่งหรอกอันเล็กกับอันใหญ่ไม่มีใครเข้าใจมึงอันนี้มันเล็กไงก็คืออันใหญ่คือ Empire State แต่อันนี้คือ Empire State นี่กูเข้าใจมึงดิแปลให้ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยอยู่มา10กว่าปีเข้าใจยากชิบหายขำขำตัวเองเลยภูมิใจมุกตัวเองสิหามายิ้มดิภูมิใจมั้ยภูมิใจนี่ฮะเดินมาเรื่อยไอ้เหี้ยบุ๊คลิงบิกอ่ะบุ๊คลิงบิกอะไรบุ๊คลิงบิกไม่ใช่บุ๊คลิงบิชบุ๊คลิงบิกเป็นบุ๊คลิงบุ๊คลิงบิกบุ๊คลิงอันนี้คือสะพานบุ๊คลิงนะฮะแต่ถ้าอยู่นิวยอร์กคืออะไรนะติบุ๊คลิงแต่อยู่นี่คือสะพานบุ๊คลิงเอามันเอามันเล่นเล่นนี่เล่นไปเรื่อยๆนะนี่ครับจำลองสะพานบุ๊คลินนะฮะจากนิวยอร์กมาอยู่ที่เวกัสก็คือสะพานบุ๊คลิงบุ๊คลิงทำที่จีนทำที่จีนมาตั้งที่นี่เราได้เดินจากสะพานบุ๊คลิงของจีนนะฮะที่ตีบอกบุ๊คลิงปอมถ้าอยากไปเจอบุ๊คลินต้องไปที่นิวยอร์กไอ้เหี้ยมันก๊อปปี้จริงอ่ะมึงดูดิมึงรู้ว่าที่นิวยอร์กตรงทำสแควร์มันมีเฮอร์ชี่เหมือนกันด้วยไอ้เหี้ยนี่มีเฮอร์ชี่อีกเออใช่มันจะมีไอ้เหี้ยแม่งก๊อปปี้นิวยอร์กมาเลยอ่ะแลนด์มาร์คทุกจุดครับไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยนี่ไงเจอแล้วเทพีเสรีภาพสั่งกินว่าอะไรครับ Statue of Liberty ฮะโอ้มีปราสาทด้วยนะฮะสวยงามจริงๆตรงนี้เขาก็จำลองน้ำนะแล้วก็มีเทพีเสรีภาพเดี๋ยวต้องไปถามติว่าอันนี้ชื่ออะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปถามติอันนี้คืออะไรวะติเล่นเลยเฮียเฮ้ยเอาให้สุดติมาแล้วที่นิวยอร์กคือเทพีเสรีภาพเออแล้วที่นี่คืออะไรฮะพี่ติผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมต้องลองไปถามพี่ติที่นี่คือเทพีอะไรฮะไอ้เฮียมันซ้ำไงไม่ซ้ำซ้ำซ้ำมึงคิดไม่ออกมึงก็บอกว่ามึงบอกมึงบอกเลยบอกสารภาพว่าคิดไม่ออกติคิดไม่ออกนะฮะก็เทพีเสรีภาพปลอมนะฮะเขาทำเรียนแบบขึ้นมาก็มาตั้งไว้ที่ลาสเวกัสตรงที่นิวยอร์กเหมือนกันถ้าอยากไปดูของจริงก็ไปดูเลยนะฮะที่นิวยอร์กซิตี้นะฮะเพลินๆดีเหมือนกันนะเดินเที่ยวไปเรื่อยเพลินมากเลยสวยงามเหมือนปราสาทของคนแท้ทั้ง7เลยนะโอ้โหสวยจริงๆเดี๋ยวเราลองกลับไปถามพี่ติดูว่านี่คืออะไรถามติทีนึงติที่นิวยอร์กคือเทพีเสรีภาพที่นี่คืออะไรครับติเทพีเสรีรูปปิ้งนี่มึงรออย่างนี้ไหมมึงรอช็อตนี้เหรอใช่มึงรออยู่ไหมไอ้เหี้ยป่ะพอแล้วไปต่อเรียนนี่เราเดินไปนี่ครับเอนิดนิดหน่อยหน่อยกูก็เอานะฮะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยบายจ้าไม่บายจ้าไม่ได้บายมึงไอ้เหี้ยระวังจะเดินไปกินข้าวนะได้มาอีกเพียบเลยเป็นคอลเลกชันเลยเดี๋ยวละเดี๋ยวให้ติลองใช้คืนนี้นะฮะพี่ดีบอกว่าเดี๋ยวเรา99 full service เดี๋ยวรอตินี่ฮะไปกินข้าวก่อนมันปิดว่ะไม่มีอะไรกินแล้วเราไปกินนี่แทนดีกว่าเพื่อนนี่ไหนดีพี่ไม่มือมึงสั่นป่ะไม่มือมึงสั่นป่ะไม่สั่นรู้สั่นสั่นตรงไหนไม่สั่นไม่สั่นก็เหี้ยแล้วไม่สั่นเหี้ยเราก็ไปหาอะไรกินฮะ Buffalo Wild Wings ทุกแฟนไทยดิฟายมีปีกเฉือนร้านใหม่แต่งตัวเหมือนอเมริกันฟุตบอลเลยนะใช่ป่ะใช่ครับสไตล์ร้านเขาสไตล์ร้านเขาจะเป็นแบบแต่งตัวคล้ายๆกับชุดอเมริกันฟุตบอลนะนี่คือพนักงานนะของผมเป็นชื่อว่า Mango Habanero นะฮะมันจะเผ็ดๆแล้วแบบหวานๆของดุ๊กคืออะไรมีเดียมไม่เผ็ดไม่หวานมากกลางๆใช่มองอะไรมั้ยมองอะไรมั้ยฮะไม่มองไก่เลยมั้ยมองไก่เลยนะมองชิคอยู่มองชิคไก่เหมือนกันของตีอะไรฮะฮอตฮอตฮอตของเซียนี่คือเทริยากินะฮะเขาดูดูมองกินกินกินนี่หลายไหมเข้มสัดเออนี่มีรสอะไรนะมีเดียมมีเดียม
ตายแน่พวกมึงเป็นไงดูมันก็อ่านไม่เห็นผมไม่แดกโชว์นะมาวะพี่เกียรตินะฮะแต่ไม่มีทีมฟุตบอลค่ะไทยวะหวานแน่หวานเผ็ดอร่อยจริงๆนะพี่ซัดโปรไฟล์อ่ะมาครับแจมพรุ่งนี้พี่ซัดโปรไฟล์มีนี่ไงมีทอยสไตรเกอร์รอพี่ย้ายไปนี่ย้ายไปตอนแรกผมว่าจะไปนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปผมอยากให้ทุกคนจากลาสเวกัสไปด้วยของสวยงามยุบมือเอาหน้ามึงหลบดิไอ้เหี้ยไม่เอ๊ะน่ารักน่ารักน่ารักมากทุกน่ารักจริงหันหน้าด้วยน่ารักจังเลยอยากโดดทีมหน้าเมียที่บ้านพอแล้วนะฮะดูให้ดูเต็มๆอีกทีนึงนี่ปูนี่โคตรจังไรเลยไปละดุ๊กบายบายท่านผู้ชมหน่อยดุ๊กบายบายท่านผู้ชมหน่อยดุ๊กบายบายท่านผู้ชมไม่ดุ๊กบายบายท่านผู้ชมด้วยดุ๊กบายบายดิดุ๊กบาย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 ดีมากดุ๊กทำดีมันดุ๊กบายบายถูกไหมวะดุ๊กบายทีดุ๊กบายทีดุ๊กบายทีดุ๊กโอเคบายบายบายดุ๊กดีเอ้ยใช่ดุ๊กโอ้ดีมากดีมากไปละครับผมพอแล้วนะวันนี้